คำท้านะคะของคุณจ๋ายศินีที่ท้าเรื่อง Ice Bucket Challenge นั่นเองนะคะมันเป็นโครงการที่คนทั่วโลกตอนนี้เนี่ยกำลังทำกันอยู่เล่าสั้นๆก็คือมีนักกีฬาคนนึงเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเขาก็เลยอยากจะรณรงค์ให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคนี้หรือว่า ALS นั่นเองในเมืองไทยก็ทำกันมาเยอะแยะมากมายจนมาถึงดิฉันที่คุณจ๋ายศินีนะคะผู้จัดละครทรายสีเพลิงเนี่ยเขาก็ได้ท้าดิฉันมาเอาล่ะเมื่อเขาท้าเราก็ต้องทำภายใน24ชั่วโมงซึ่งในวันที่ดิฉันทำเนี่ยดิฉันก็อยู่ภายใต้เวลา24ชั่วโมงที่เขาท้าเพราะเมื่อคืนนี้เขาอัพคลิปลงประมาณเที่ยงคืนตอนนี้ที่อัดรายการนี่ประมาณ6โมงกว่าๆนะคะพร้อมไหมคะหมายถึงตัวเองอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับผมรอช่วงที่จะจบทฤษฎีแล้วมาปฏิบัติมานานแล้วครับเดี๋ยวใจเย็นๆให้ฉันทำใจก่อนสิเอางี้ทำใจใช่ไหมบอสแตะก่อนแตะก่อนโอ้ยนี่เอาน้ำแข็งมาจากไอซ์แลนด์เหรอคะคุณอันนี้เบาๆอันนี้เบาๆแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยเฮ้ยอย่าพูดใจเย็นดิจริงๆนะผมว่านะจะมานะมาพร้อมๆเลยอย่ามาหลายระลอกนะบอสเตรียมตัวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่เตรียมตัวเตรียมใจเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดิฉันพูดเสร็จเลยจะได้ไม่ต้องพูดเยอะนะได้ครับเงินที่จะมอบให้ดิฉันจะมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะคะเพื่อเขาจะไปทำทุนแล้วก็ทำการวิจัยค่ะเป็นเงินทุนในการทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยโรค ALS นะคะเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทนะคะเดี๋ยวจะมอบให้กับเราโอเคนับ1 2 3นะครับโอเค1 2เออจริงๆผมว่าผมชอบฉายาของพี่บุโกะมากเลยนะพี่บุโกะเนี่ยฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุบุโกะบุแกอะไรไม่ต้องแล้วโอเคหนึ่งสองสามอะไรอ่ะอันนี้เบาๆอันนี้เบาๆต่อจากนี้ของจริงหนึ่งสองเอ้พี่แมนจะมอบให้วันไหนนะพี่วันนี้แหละตอนนี้เลยมอบให้ตอนนี้เลยเอาตอนนี้เลยราตรีสวัสดิ์ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยไม่มีโรคภัยนะคะสวัสดีค่ะ